นะครับ24ปีกับ20ครับ172กับ178จับตาดูดีๆครับคู่นี้ไม่ครบยกแน่นอนครับแหมลูกนี้น่าจะไปโดนสันขอบนวมเลยครับจิ้มลำตัวโอ้เริ่มจะมาโอ้ลูกนี้ครับแหมเตะครับบริเวณก้านคอตาค้างเลยครับแอนดี้พาเทลโอ้ลุกไหวไม่ไหวครับเรียบร้อยครับจบเลยครับโอ้ตะลึงเลยครับแม่มัวแต่ตั้งการครับไวมากครับแข้งของกองพลเล็กเกียรติกองพลยังงงอยู่ครับทางด้านของแอนดี้พาเทลโอ้น่าเสียดายครับจริงๆแล้วฝีมือนั้นครบเครื่องครับแอนดี้พาเทลนี่ครับยังอยากจะสู้ต่อครับถามพี่หมอคณิตผมโดนอะไรครับแม่วันนี้หล่อเลยครับกองพลเล็กเกียรติกองพลครับนักมวยจากเพชรบูรณ์ครับเสียดายเลยครับดูภาพช้าอีกทีครับไวมากนะครับจังหวะกาดตกนิดเดียวครับดูครับโอ้โหเต็มข้อเลยครับโอ้โหนี่ครับตาค้างดูมุมนี้จะเห็นชัดครับฟับเข้าไปครับโอ้โหดูครับยังเอาค้อนปอนทุบที่บริเวณก้านคอครับดูครับดูภาพช้าอีกทีครับไวมากนะครับจังหวะกาดตกนิดเดียวครับดูครับโอ้โหเต็มข้อเลยครับโอ้โหนี่ครับตาค้างดูมุมนี้จะเห็นชัดครับฟับเข้าไปครับโอ้โหดูครับยังเอาค้อนปอนทุบที่บริเวณก้านคอครับดูครับจิ้มลำตัวโอ้ยเริ่มจะมาโอ้ดูนี่ครับแม่ไต่ครับบริเวณก้านคอตาค้างเลยครับแอนดี้พาเทลโอ้ลุกไหวไม่ไหวครับเรียบร้อยครับจบเลยครับโอ้ตะลึงเลยครับแม่มัวแต่ตั้งการครับไวมากครับแข้งของกองพลเล็กเกียรติกองพลยังงงอยู่ครับทางด้านของแอนดี้พาเทลโอ้น่าเสียดายครับจริงๆแล้วฝีมือนั้นครบเครื่องครับแอนดี้ดูภาพช้าอีกทีครับไวมากนะครับจังหวะกาดตกนิดเดียวครับดูครับโอ้โหเต็มข้อเลยครับโอ้โหนี่ครับตาค้างดูมุมนี้จะเห็นชัดครับฟับเข้าไปครับโอ้โหดูครับยังเอาค้อนปอนทุบที่บริเวณก้านคอครับดูครับนี่นะครับแบบนี้มันสุดๆเลยนะครับนี่ผมยังขนลุกไม่หายเลย and you're a winner by way of knockoutRed. ช็อตน็อกสุดโหดครับของกองพลเกียรติกองพลครับน็อกแอนดี้พาเทล